ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เกมอุดมชวนเด็กเตรียมแสดงความกล้าออกมาชุมนุมนักเรียนเลวแจมแจกคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษากลุ่มเกมอุดมไม่ก้มหัวให้เผด็จการจัดกิจกรรม#แด่เธอผู้เสียสละซึ่งกิจกรรมนี้จัดโดยศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันพร้อมกับแสดงพลังให้เพื่อนผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยซึ่งขณะนี้ทางกลุ่มอยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่พร้อมเชิญชวนเพื่อนนักเรียนเตรียมอุดมศึกษาออกมาร่วมชุมนุมโดยกล่าวตอนหนึ่งว่าชวนให้นักเรียนดึงความกล้าหาญทางศิลธรรมออกมาแม้วันนี้คนที่ถูกจับจะไม่ใช่พวกเราแต่วันหน้าก็ไม่มีความแน่นอนผู้สื่อข่าวรายงานว่าตัวแทนกลุ่มนักเรียนเลวเดินทางมาร่วมชุมนุมและแจกหนังสือคู่มือเอาตัวรอดในโรงเรียนเพื่อให้ความรู้กฎหมายขั้นพื้นฐานและให้คำแนะนำว่าหากนักเรียนถูกละเมิดสิทธิควรจะทำอย่างไรตัวแทนนักเรียนเลวกล่าวว่าขณะนี้มีนักเรียนยื่นขอหนังสือกว่า 23,000 เล่มแล้วสะท้อนว่านักเรียนเห็นปัญหาต่างๆในโรงเรียนมากขึ้นทำให้เห็นว่าในโรงเรียนไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนผู้สื่อข่าวรายงานว่าผู้ชุมนุมได้จัดกิจกรรมในโรงเรียนแต่ทางโรงเรียนไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ